สวัสดีครับดีลิงทีวีพีที่4ขอต้อนรับนะครับในวันนี้นะครับผมชัยพรรับเกี่ยวกันดีหรือว่าซันนะครับจะมาแนะนำเจ้าสินค้าตัวใหม่ของจากทางดีลิงนั่นเองนะครับนั่นก็คือดีลิง DJS 1005P เป็นกิกะบิต PoE Unmanaged Switch นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตชิ่งนะครับที่เป็นแบบ5พอร์ต Unmanaged แล้วก็ยังมี PoE ให้ด้วยนะครับซึ่ง PoE เนี่ยสามารถจ่ายไฟออกมาได้ทั้งจาก4พอร์ต1 2 3 4ที่เขียนเอาไว้บนกล่องตามนี้เลยนะครับก็คือ1 2 3 4ช่องนี้เลยแต่ละช่องนะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่30วัตต์ต่อพอร์ตนั่นก็คือมันหมายถึงว่าตัวสวิตช์ DTS 1005P ตัวเนี้ยรองรับการจ่ายไฟในรูปแบบของ PoE เนี่ยที่มาตรฐาน AP และ AF ทั้ง2มาตรฐานนั่นเองนะครับส่วน power budget นะครับเจ้าตัว DJS 1005P เนี่ยมี power budget มาให้ทั้งหมด60วัตต์นั่นเองนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถบริหารจัดการการใช้ PoE เนี่ยก็คือตามจำนวนพอร์ตเลยนะครับถ้าเกิดคุณใช้ PoE 30วัตต์2พอร์ตโอเคคุณสามารถเลือกใช้งาน1 2 3 4ช่องเนี้ยเป็น PoE 30วัตต์ช่องใด2ช่องใดก็ได้นะครับในจำนวน4ช่องนี้หรือถ้าเกิดจะใช้งานทั้งหมด4ช่องก็ต้องเป็น PoE ที่เป็นแบบ15วัตต์นะครับก็คือจะใช้งานได้4ช่องเลยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องสินค้ากันดูดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าสินค้าตัวนี้เขาเคลมไว้ว่ามันจะเป็น no configuration required ก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องมีการตั้งค่าอะไรใดๆเลยเพราะว่ามันเป็น unmanaged ด้วยนะครับเพียงแค่เสียบสายแลนที่มาจากโอเคโมเด็มตัวหลักหรือสวิตชิ่งหลักนะครับเอามาเชื่อมต่อเข้าที่พอร์ตที่5จากนั้นคุณสามารถใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูเมื่อเราแกะกล่องตัวสินค้าออกมานะครับก็จะพบกับอุปกรณ์ตามรายการดังนี้เลยนะครับมีตัวD-Link DJS 1005P นะครับที่เป็นตัวกิกะบิตสวิตชิ่งแบบ Unmanaged ที่เป็น PoE port นะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นที่2เนี่ยอันนี้คือ power cord มีไว้สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับตัว power adapter นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีคู่มือในการติดตั้งแบบ quick installation guide นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมียางรองตัวอุปกรณ์นะครับสำหรับกันลื่นนะครับก็คือจะติดตั้งที่ฐานตัวอุปกรณ์นะครับทีนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยตัวDJS 1005P นะครับผมจะให้ดูพอร์ตอย่างชัดๆนะครับพอร์ตขวามือตรงนี้เนี่ยโอเคเราเอาสายแลนที่มาจากทางโมเด็มของทางผู้ให้บริการหรือว่าจะเป็นสวิตชิ่งตัวอื่นๆถ้ามาจากโอเคอาจจะมาจากคอสวิตช์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาเชื่อมต่อเข้าที่ตัวพอร์ตที่5ตัวนี้นะครับจากนั้นพอร์ตที่1 2 3 4เนี่ยสามารถจ่ายอินเทอร์เน็ตออกไปแบบปกติก็ได้หรือจะเป็นแบบอุปกรณ์ที่เป็น PoE เช่น Asset Point กล้อง CCTV หรืออาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่สามารถใช้ไฟแบบ AT และ AF ได้นั่นเองนะครับโดยในแต่ละช่องนะครับช่องที่1 2 3 4 5เนี่ย4ช่องนี้สามารถจ่ายไฟ PoE สูงสุดนะครับต่อพอร์ตเนี่ยอยู่ที่30วัตต์ต่อพอร์ตนั่นเองคือรองรับทั้งมาตรฐาน15วัตต์แล้วก็30วัตต์หรือ AT AF นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ตัว 1005P เนี่ยเขาจะมี power budget มาให้อยู่ที่60วัตต์นะครับในจำนวนทั้งหมด4พอร์ตตรงนี้ซึ่งหมายถึงว่าถ้าเกิดโอเคเรามี power budget 60วัตต์เรามี asset point ที่กินไฟ15วัตต์จำนวน4ตัวเราสามารถเอา PoE ออกทั้ง4ช่องตัวนี้ไปเข้า asset point ได้เลยโดยตรงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรามี asset point ที่กินไฟ30วัตต์จำนวน2ตัวสามารถเชื่อมต่อได้แค่2พอร์ตเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียบเข้าไป4พอร์ตเนี่ยมันจะมีติดและสามารถทำงานได้แค่2ช่องเท่านั้นเพราะว่า power budget มันเกินนั่นเองนะครับนี่นะครับด้านข้างตัวอุปกรณ์มีช่องระบายความร้อนนะครับมองเห็นกันทั้ง2ด้านเลยเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นรูไว้สำหรับเชื่อมต่อ power adapter นั่นเองนะครับก็คือเจ้าตัวสายเส้นนี้นั่นเองนะครับแบบนี้เอามาต่อเข้าที่รูนี้นะครับแล้วก็เอาสาย power cord ที่มีมาให้ในกล่องนะครับเชื่อมต่อเข้า adapter ตัวนี้แล้วไปเสียบเข้ากับพวกอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟก็ได้หรือเป็นวอลปลั๊กก็ได้ครับโอเคครับสำหรับสินค้าตัวนี้เนี่ยขั้นตอนในการติดตั้งเดี๋ยวผมจะมีไดอะแกรมให้ดูง่ายๆอยู่ทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวลองรับชมกันดูครับทีนี้สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าตัวนี้เนี่ยสามารถทักมาทาง D-Link Thailand Facebook Fanpage ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์คอมเมนต์ลงมาใต้ YouTube คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับสำหรับแอดมินก็จะเข้ามาตอบคำถามให้ของคุณลูกค้าเหมือนกันหรือว่าใครสงสัยอยากจะถามว่าโอเคเราซื้อสวิตช์ตัวนี้ไปไหนอยากไปใช้กับ Access Point ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้หรือว่าใช้ใช้กับกล้องรุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกันได้ไหมสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามแอดมินได้นะครับหรือว่าจะโทรมาปรึกษากับ Call Center ของเราก็ได้นะครับที่เบอร์020357200นั่นเองนะครับให้ทำการตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับหากลูกค้าท่านใดมีปัญหาหรือว่าต้องการสอบถามอะไรอย่าลืมติดต่อแอดมินมานะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ